สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนและวันนี้เสนอตอนกระต๊อบพิศวงแห่ง Gravity Fall หลังจากห่างหายจากการดูการ์ตูนไปนานแสนนานนะครับในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะความขี้เกียจแล้วดู Gravity Fall จนจบได้เดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะเล่าแค่ตอนแรกของซีซั่น1เท่านั้นนะครับผมไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องของ Gravity Fall เพราะผมมองว่า Gravity Fall ธีมของมันคือการค้นหาความลับแล้วจากที่ได้ไปดูมาผมพบว่าตัวเองนั้นเพิ่งได้รับประสบการณ์ที่ดีมากหลังจากดูจบผมก็อยากให้คนดูของผมได้รับเช่นเดียวกันผมว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดพวกคุณไปดูเอาเองแล้วอีกอย่างนึงการ์ตูน Gravity Fall ก็ยังพอหาดูได้อยู่นะครับมีคนอัดภาคไทยที่ฉายลงทีวีแล้วก็อัพลง Google นะครับลองไปค้นหาดูดีๆครับแต่ถ้าเกิดพวกคุณอยากได้สรุปเนื้อหาจริงๆแล้วก็ผมก็คงต้องขอดูเสียงตอบรับก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันเยอะเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับในตอนแรกสุดผมรู้จัก Gravity Fall มานานแล้วแหละผมได้ยินชื่อ Gravity Fall เป็นครั้งแรกก็ตอนที่รู้ว่ามันกำลังจะจบลงในอีกไม่กี่ตอนณตอนนั้นถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากเพราะเว็บข่าวต่างประเทศหลายๆเว็บลงเรื่องนี้กันข่าวการจบตัวลงของ Gravity Fall นั้นดึงความสนใจของผมอย่างมากผมพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้โดยการเข้าไปค้นใน YouTube ซึ่งใน YouTube ก็มีคนทำคลิปเกี่ยวกับ Gravity Fall เยอะมากไม่ว่าจะเป็น Cover Song Fan Make ทฤษฎีต่างๆแล้วก็ Fan Ficเอาเป็นว่าอย่าไปใส่ใจนั่นดีกว่าหลังจากหาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนมาสักพักบวกกับการดูแฟนอาร์ตนานๆเข้าผมก็ตัดสินใจว่าโอเคลองดูก็ไม่เสียหายอะไรตอนนั้นผมพบว่า Gravity Fall มีผู้จัดจำหน่ายในไทยเลยออกไปซื้อแผ่นที่ร้านใน Gravity Fall Volume 1นั้นมีอยู่ด้วยกัน6ตอนหลังจากดูจบทั้งหมดผมว่ามันใช้ได้ทีเดียวเลยนะแบบเฮ้ย hey, ก็โอเคนะอะไรประมาณนี้ครับ6ตอนแรกมันเป็นเหมือนเวทมนต์นะครับการ์ตูนมันไม่เสียเวลามากครับปูเนื้อเรื่องกับตัวละครเสร็จเข้าเรื่องเลยพาร์ทที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับ Gravity Fall คงจะเป็นปริศนาในแต่ละตอนแต่ละตอนมันจะทิ้งคลิปแฮงเกอร์ให้เราไปตามดูต่อเองในตอนหน้าหรือไม่ก็ค่อยกลับมาเล่าอีกทีในซีซั่นหน้าถึงผมจะชอบในตอนแรกแต่พอทิ้งไปสักระยะให้ความคิดมันตกผลึกผมก็เริ่มคิดไปคิดมาว่า Gravity Fall มันยังธรรมดาอยู่มันมีจุดที่น่าสนใจแต่มันไม่มากพอที่ทำให้ผมอยากดูต่อผมคิดว่าถ้าเกิดผมได้ดูไปเรื่อยๆอาจจะชอบก็ได้แต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่มีวอลลุ่ม2ออกมาความจริงผมจะดูภาคอิงก็ได้แหละแต่ผมขี้เกียจมานั่งแปลหรือนั่งงงสำเนียงภาษาของมันนะครับแล้วตอนนั้นผมก็เหมือนมีบางอย่างที่ต้องทำอยู่แล้วด้วยก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วทำอย่างอื่นจนกระทั่งช่วงที่ผมทำแจ็คผมคิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วว่าหลังจากปิดจ็อบเนี้ยผมคงจะต้องหาการ์ตูนเรื่องอื่นมาทำต่อณตอนนั้นผมมีลิสต์เอาไว้อยู่หลายเรื่องแล้วแต่ที่น่าจะเป็นไปได้สุดก็คือ Gravity Fall ก็เพราะแม่งสั้นดีมีแค่2ซีซั่นหลังจากดูตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือความคิดเห็นแรกของผมผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากผมชอบในระดับนึงทีเดียวทุกตอนของการ์ตูนเรื่องนี้ทำมาได้ดีมากGravity Fall มีความยาวทั้งหมด2ซีซั่นซีซั่น1มี20ตอนซึ่งผมว่าผมโอเคกับมันระดับหนึ่งทีเดียวนะผมรู้สึกดีที่เขาไม่ทำหลายซีซั่นเพราะว่าถ้าเกิดมันยืดไปมากกว่านี้การ์ตูนมันจะออกทะเลแล้วก็จะหมดความน่าสนใจไปผมไม่แน่ใจนะว่าผมห่างหายจากการดูการ์ตูนไปนานหรือเปล่าเพราะมันมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตการ์ตูนเด็กไปเยอะพอสมควรผมแปลกใจมากที่การ์ตูนเรื่องนี้เล่นโจ๊กผู้ใหญ่บ่อยกว่าที่ผมคิดไม่รู้ว่าดิสนีย์เขาให้ผ่านมาได้ยังไงแต่ผมคิดว่าเขาคงรู้แหละว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก Yeah this room is way creepy Not as creepy as Dipper's internet history Sure are a lot of stars out tonight Well this is getting weird
I would have sworn I heard someone. Probably just the janitor kissing that wax settler woman again. Oof! Remind me to erase that from my memory. อีกเรื่องที่ผมแปลกใจก็คือผมพบว่า Gravity Falls ใส่ reference ที่เป็น pop culture เข้ามาเยอะเหมือนกันที่แปลกที่สุดคงจะเป็นเกมจีบสาวในตอนที่5ของซีซั่น2อ่ะผมว่านั้นกวนตีนดีโอเคทีนี้มาที่เนื้อเรื่องนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะสรุปเนื้อหาตอนแรกให้พวกคุณฟังนะครับGravity Fall เป็นการ์ตูนคอมเมดี้ประจนภัยสืบสวนเรื่องลี้ลับการ์ตูนจะดำเนินเนื้อเรื่องโดย2พี่น้องฝาแฝดพายดิปเปอร์กับมาเบลทั้งคู่ถูกพ่อแม่ส่งมาที่เมืองตัดไม้เล็กๆในรัฐโอเรกอนชื่อ Gravity Fall ทั้งคู่ต้องมาใช้เวลาช่วงวันหยุดปิดเทอมหน้าร้อนในกระต๊อบเล็กๆกับลุงของพวกเขาสแตนฟอร์ดพายสแตนฟอร์ดทำงานเป็นคนนำทัวร์กระต๊อบพิศวงหรือมิสเตอรี่เช็คซึ่งพนักงานของกระต๊อบก็คือดิปเปอร์กับมาเบลโดยมีเพื่อนร่วมงานอีก2คนซุดกับเวนดี้ดูเหมือนพวกเขาทั้งคู่จะผ่านหน้าร้อนไปอย่างน่าเบื่อจนกระทั่งวันหนึ่งดิปเปอร์ได้ไปเจอบันทึกลึกลับเข้าในป่าบันทึกบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ Gravity Fall ว่ามันมีสิ่งลึกลับแปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวป่าในขณะเดียวกันมาเบลก็ได้ไปมีแฟนคนแรกชื่อนอร์แมนโดยพวกเขาเจอกันบังเอิญที่สุสานดิปเปอร์เป็นห่วงน้องสาวของเขาเขาสังเกตเห็นว่านอร์แมนมีท่าทางประหลาดๆดิปเปอร์หาข้อมูลในบันทึกแล้วเกิดพารานอยเห็นภาพซอมบี้เป็นนอร์แมนดิปเปอร์พยายามเตือนน้องสาวของเขาแต่มาเบลไม่ยอมฟังมาเบลไม่สนใจแล้วไปออกเดทกับนอร์แมนในป่าดิปเปอร์คิดว่าตัวเองพารานอยไปเองจนกระทั่งพบหลักฐานว่านอร์แมนเป็นซอมบี้จริงๆดิปเปอร์ยืมรถกอล์ฟแล้วซิ่งออกไปช่วยน้องสาวของเขาตัดมาที่มาเบลทั้งคู่ยืนอยู่ตามลำพังในใจกลางป่านอร์แมนเห็นเป็นเช่นนั้นจึงได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับมาเบลและไม่เขาไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นโนมชื่อเจฟด้วยพวกโนมอธิบายว่าพวกเขาต้องการราชินีคนใหม่เลยปลอมตัวมาเป็นมนุษย์แล้วออกเดทกับมาเบลเพื่อจะขอแต่งงานซึ่งมาเบลก็ปฏิเสธพวกโนมไม่เห็นเช่นนั้นเลยลักพาตัวมาเบลไปดิปเปอร์ซิ่งรถมาถึงถ้ำของพวกโนมช่วยน้องสาวของเขาแล้วซิ่งหนีไปเจฟหลังจากได้สติเขาก็ได้ใช้สกิลตัวร้ายสกิลที่1เรียกกองทัพโนมออกมาประกอบร่างเป็นโอเคผมพูดตรงๆผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรพวกโนมไล่กวด2พี่น้องกลับไปยังกระต๊อบพิศวงซึ่งที่นั่นลุงที่แสนดีของพวกเขาก็กำลังทำภารกิจที่สำคัญอยู่หาเงินเข้ากระเป๋าทั้งคู่ถูกพวกโนมล้อมเอาไว้มาเบลเลยตัดสินใจยอมแต่งงานกับเจฟยอมลงมาจากหุ่นยนต์โนมเจฟสวมแหวนให้แต่ก่อนที่จะพามาเบลไปมาเบลเสนอจูบให้กับเขาและมันก็เป็นจูบที่ฟอดใหญ่มากๆด้วยมาเบลดูดเจฟเข้ามาในเครื่องเป่าลมแล้วยิงใส่พวกกองทัพโนมจนต้องถอยทัพไปมาเบลขอโทษดิปเปอร์ที่ไม่เชื่อเขาในตอนแรกดิปเปอร์พยายามเชียร์เธอด้วยการบอกว่าไม่เป็นไรนะบางทีแฟนคนต่อไปของเธออาจจะเป็นแวมไพร์ก็ได้นะทั้งคู่กอดกันแล้วไปหาลุงสแตนพอกลับเข้ามาสแตนเห็นพวกเด็กๆดูเศร้าๆเลยพยายามให้กำลังใจโดยการให้พวกเขาหยิบของที่ระลึกไปได้คนละ1ชิ้นดิปเปอร์เลือกหมวกส่วนมาเบลเลือกปืนตะขอเกรดเล็กๆนะครับท่าที่มาเบลหยิบปืนออกมาจากกล่องนั้นมันมาจากเกมเซลดาก่อนที่ตอนจะจบลงผู้สร้างเขาได้ทิ้งปริศนาเล็กๆเอาไว้ซึ่งคราวนี้เป็นของลุงสแตนเขากดตู้น้ำแล้วลงไปยังห้องใต้ดินซึ่งผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรผมอยากให้คุณไปค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวของคุณเองอันนี้คือน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆสำหรับ Gravity Fall นะครับในแต่ละตอนของซีซั่น1มันจะเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของ2พี่น้องพายโดยจะเริ่มจากตัวของดิปเปอร์ดิปเปอร์ถือว่าเป็นน้องของมาเบลเพราะเขาเกิดหลังมาเบลเพียงแค่5นาทีดิปเปอร์เป็นตัวละครหลักที่ดำเนินเนื้อเรื่องเกือบทุกๆตอนเขาเป็นคนที่มีบุคลิกฉลาดชอบเรื่องลี้ลับและสงสัยในทุกๆสิ่งเกี่ยวกับ Gravity Fall เขาเป็นเหมือนคนที่คอยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน Gravity Fall ให้กับคนดูครับนอกจากเขาจะเป็นคนฉลาดแล้วดิปเปอร์ยังเป็นตัวก่อปัญหาด้วยคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าดิปเปอร์เป็นเด็กอายุ12เป็นเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเห่อหมอยเขามักจะพาตัวเองกับคนอื่นไปเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้เขาเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะชนะใจเวนดี้เป็นหนึ่งในพนักงานของกระต๊อบพิศวงที่ดิปเปอร์แอบชอบดิปเปอร์พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นแฟนกับเวนดี้แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยปัญหาทุกครั้งมาต่อกันที่มาเบลกันบ้าง
แฟนคนโตมาเบลเป็นเด็กร่าเริงที่ชอบใส่เสื้อสเวตเตอร์ลายแปลกๆเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีตลอดและมักมองผู้คนในด้านดีเสมอตัวละครมาเบลเป็นประมาณพวกตัวตบมุกอะครับซึ่งบางทีเธอก็เล่นโจผู้ใหญ่เป็นครั้งคราวช่วงแรกๆเธอจะไม่ค่อยมีบทนำอะไรมากนอกจากไล่จับผู้ชายกับคอยเสริมมุกแต่หลังจากดูมาหลายๆตอนผมพบว่ามาเบลคือตัวละครที่คอยแก้ปัญหาในแต่ละตอนนะครับเธอเป็นเหมือนคนที่ปิดทองหลังพระครับเธอจะคอยช่วยคนที่อยู่รอบข้างเสมอเธอเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้กับตัวละครหลายๆตัวโดยเฉพาะกับลุงสแตนของเธอและตัวละครสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเจ้าของกระต๊อบพิศวงสแตนฟอร์ดพายสแตนเป็นตะแก่ขี้เหนียวที่ชอบแกล้งชาวบ้านเขาเป็นตัวละครคนแก่ที่เรามักจะเห็นตามการ์ตูนทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาพิเศษกว่าคนอื่นๆนั้นก็คือเขาเป็นคนที่มีหัวใจถึงสแตนฟอร์ดพายจะดูเป็นตะแก่เห็นแก่ตัวแต่เมื่อหลานของเขาตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตนอกจากนั้นสแตนฟอร์ดก็ยังเป็นบุคคลปริศนาที่เหมือนจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Gravity Fall แต่เขาทำเป็นเหมือนไม่รู้เพื่อป้องกันหลานจากอันตรายตัวละครสำคัญที่เหลือก็จะเป็นซูสกับเวนดี้ซูสจะเป็นประมาณตัวละครโง่ๆครับที่ชอบพูดอะไรแปลกๆไม่เกี่ยวกับการ์ตูนเวนดี้ก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากเหมือนคนสร้างเธอขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนให้กับดิปเปอร์เรียนรู้ในการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงทีนี้อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ผมอยากจะสรุปปิดท้ายละหลังจากดูจนจบผมพบว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะเริ่มสนุกจริงๆอ่ะก็ตอนเข้าซีซั่น2ในซีซั่น1แต่ละตอนมันจะพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวซีซั่น1เลือกที่จะไม่เทแอคชั่นหรือเล่นใหญ่อะไรมากแค่ทิ้งปริศนากับปมเล็กๆเอาไว้ให้เราสงสัยเล่นๆซึ่งไอ้ปริศนาพวกนั้นอ่ะมันจะส่งผลอีกทีก็ตอนซีซั่น2ครับเขาทิ้งปมทิ้งปริศนาไว้ตรงนี้เพื่อรอให้ถึงตอนจบเมื่อถึงตอนจบปมทุกอย่างมันก็จะขมวดเข้าด้วยกันแล้วก็จบอย่างสวยงามถึงผมจะไม่ได้ติดตามดูมันตั้งแต่ตอนแรกที่มันออกฉายแต่ผมก็บอกคุณได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีฉากจบที่ซึ้งกินใจทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์มากๆถึงกับต้องหลั่งน้ำตาให้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่อยากทำสปอยการ์ตูนเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากจะทำลายโอกาสของคนที่ยังไม่เคยดูผมไม่อยากให้คนดูของผมต้องพลาดโอกาสดีๆและผมก็อยากให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆจากการ์ตูนเรื่องนี้เพราะงั้นถ้าคุณยังสงสัยหรือวางแผนเอาไว้อยู่แล้วจงอย่ารอช้าไปพิสูจน์มันด้วยตัวของคุณเองไปเยี่ยมเยียนและสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าพิศวงของเมืองตัดไม้เล็กๆที่อยู่ในรัฐโอเรกอนชื่อ Gravity Fall